นี่ครับที่เขาพูดลงไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ผสมกับหัวหานนะครับแล้วเราก็ไปเก็บไว้นะครับเดี๋ยวผมก็มีเทคนิคการเก็บอีกให้เพื่อนๆได้ชมมีน้องไก่มาเห็นอาหารเขาก็จะมากวนนะครับเพื่อนก็มีไก่พื้นเมืองใช้วิธีผมก็ได้นะครับนี่เลยนะครับเอาแกนลอนพวกซอสพวกปลาเก่านะไปล้างทำความสะอาดนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับมงใหม่กับประเสริฐที่เฮ็ดนะครับก็ได้พาเพื่อนๆนะครับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็มีเทคนิคดีๆนะครับมีวิธีการดีๆนะครับในการใช้อาหารนะครับในการเลี้ยงไก่แจ้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยว okay. วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาผสมอาหารน้องไก่แจ้นะครับเพื่อนอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบอย่างแรกนะครับที่จะนำมาผสมไว้ให้น้องไก่แจ้นะครับที่ผมเลี้ยงไว้เนาะนะครับเพื่อนก็น่าจะพอทราบนะครับนี่ครับวัตถุดิบอย่างแรกนะครับก็นี่ก็คือนะครับหัวหานไก่พื้นเมืองนั่นเองนะครับไก่พื้นเมืองเนี่ยไม่ใช่ไก่แรกเกิดนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นไก่พื้นเมืองที่อายุ1ถึง2เดือนนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวผมตักให้ดูนะครับเนี่ยที่ผมใช้นะครับเม็ดก็จะประมาณนี้นะครับโอเคขนาดเม็ดก็จะเป็นไม่เชิงละเอียดมากนะครับพอหยาบนะครับอันนี้เพื่อนๆจะใช้เป็นหัวหานไก่ไข่ก็ได้นะครับเพื่อนอันนี้วัตถุดิบแรกผ่านไปเนาะนะครับเพื่อนไว้ก่อนวัตถุดิบอย่างที่สองนะครับที่ผมใช้เลี้ยงไก่แจ้ของผมนะครับนี่นี่เลยครับเพื่อนๆเปิดให้เพื่อนๆดูครับเม็ดข้าวโพดบดนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆไปตามร้านขายอาหารสัตว์ทั่วไปนะก็จะได้เจอกับเม็ดข้าวโพดบดแบบนี้ครับนะครับตัวนี้มีคุณค่าทางอาหารเยอะมากนะครับเพื่อนเม็ดข้าวโพดบดโอเคเดี๋ยวเราจะผสมนะครับแล้วก็เก็บไว้ให้น้องไก่แจ้ที่ผมเลี้ยงไว้นะครับแต่ว่าสัดส่วนการผสมนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะผสมให้เพื่อนๆดูนะครับคือผมใช้สูตรเทคนิคอาหารยิ่งไก่แจ้ผมก็จะใช้1ต่อ1เลยนะครับก็คือเมล็ดข้าวโพดนะครับ1กิโลนะครับกับหัวหานไก่เล็กนะครับไก่พื้นเมืองนะครับ1กิโลนะครับเดี๋ยวเราเก็บไปเลยนะครับเพื่อนนี่ครับเก็บข้าวโพดลงไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ผสมกับหัวหานนะครับแล้วเราก็ไปเก็บไว้นะครับเดี๋ยวผมก็มีเทคนิคการเก็บอีกให้เพื่อนๆได้ชมนะเอ้ามีน้องไก่มาน้องไก่เห็นอาหารเขาก็จะมากวนนะครับเพื่อนนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนได้ชมด้วยนี่ครับเดี๋ยวขอผสมก่อนนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นหัวหานไก่พื้นเมืองนะครับประมาณ1กิโลกรัมนะครับเพื่อนเนี่ยเราก็แบ่งนะเพราะว่าผมซื้อมา2กิโลครับโอ้ทีนี้เรามากินเลยเดี๋ยวนะครับผสมก่อนนะครับแล้วก็เทลงไปนะครับเพื่อนเนี่ยนี่ครับเทลงไปเลยนะครับเราชอบใหญ่เลยนะครับแล้วก็ทำการคลุกเคล้านะครับให้เข้ากันนะครับเพื่อนเนี่ยเขาให้เข้ากันเลยนะครับแบบนี้ครับแค่นี้เองครับเพื่อนๆเนี่ยคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้นะครับนี่แค่นี้เองครับเราก็จะได้หัวหานเอาไว้สำหรับเลี้ยงน้องไก่แจ้นะครับนี่ครับมันก็จะมีนี่ครับประมาณนี้นะครับโอ้ดูมาชิมนะครับยังไม่เสร็จเลยนะครับ
อ่ะน้องไก่แจ้ชิมแล้วอ่ะเดี๋ยววิธีการเก็บนะครับให้พ้นจากความชื้นแล้วก็มดแมลงนกต่างๆนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆถ้าเพื่อนคนไหนเลี้ยงไก่นะครับหรือว่ามีไก่พื้นเมืองนะครับ okay. ใช้วิธีผมก็ได้นะครับนี่เลยนะครับเอาแกนลอนพวกซอสพวกน้ำปลาเก่านะครับไปล้างทำความสะอาดนะครับนี่แต่นี่ผมทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนแล้วก็เอามานี่เลยนะครับเอามากรอกเก็บไว้นะครับง่ายๆนะครับเขาจะไม่ชื้นนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาพวกเชื้อราอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมกรอกให้ดูผมทำแบบนี้นะครับเป็นประจำนะครับสำหรับการเลี้ยงไก่แจ้ของผมนะแล้วก็กรอกเข้าไปกรอกเก็บไว้เลยครับกรอกเก็บไว้นะครับโอ้ดูน้องไก่แจ้ก็กินแสดงว่าหิวจริงกรอกเก็บไว้นะครับทำแบบนี้นะครับเราก็จะเก็บอาหารได้นานแล้วก็แห้งนะครับเพื่อนเนี่ยอาหารก็จะอยู่ในนี้กรอกให้ดูอีกทีครับคืออาหารไก่นะครับสำคัญนะครับต้องไม่มีความชื้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นเขาจะเกิดเชื้อรานะครับเพื่อนมันก็จะส่งผลกับสุขภาพของไก่เจ้ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นไก่เจ้ไก่พื้นเมืองหรือไก่ไข่ใดๆก็ตามนะครับเพื่อนโอเคนี่จะเป็นเทคนิคที่ผมใช้มาโดยตลอดนะครับเพื่อนก็ไก่ก็สุขภาพดีแข็งแรงมีความสุขนะครับเพื่อนอย่างที่เพื่อนๆทราบนะครับหลายๆคนเพื่อนเก่าก็ผมก็มีไก่แจ้นะครับนี่นะครับกรอกเก็บไว้เลยนะครับเพื่อนแล้วก็ปิดฝานะครับทำให้ดูนะครับแล้วก็ปิดฝานี่นะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเราตอนใช้งานเราก็เปิดฝานะครับแล้วก็เทให้ไก่แบบนี้เทให้ไก่แบบนี้สะดวกแล้วก็ปิดฝาแบบนี้หน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวปลอดภัยจากความชื้นแน่นอนครับเพื่อนสำหรับ okay. วันนี้ก็ได้พาเพื่อนๆนะครับมากรอกผสมนะครับหัวอาหารนะครับอาหารไก่นะครับเพื่อนๆก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับง่ายๆนะครับที่ผมได้นำมาใช้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจมองมุมใหม่กับประเสริฐที่เฮ็ดในการเลี้ยงและดูแลกับแจ้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ